เราเปรียบคนที่มาเหมือนหนีให้อยากได้กินของดีๆของที่นี่เหมือนกันผสมไม่ว่าภาษาอังกฤษอ่ะมันไปพ้องเสียงกับคำว่ามีมีก็คือฉันครับผมแล้วก็ครอบครัวครับก็คือคอนเซ็ปต์มันมาจากอยากให้ทุกคนกินอาหารเหมือนล้อมวงกับครอบครัวแล้วได้คุยกันได้แอคทิวิตี้กันแล้วสมัยนี้มันคนมันไม่ค่อยได้คุยกันครับพอเราเก็ทว่าเฮ้ยที่มาที่ไปคืออะไรนะฮะสุดยอดขนลุกเลยคุณหิวหรือเปล่าแล้วบ้านคือร้านเราเนี่ยทุกคนที่เข้ามาลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเหมือนมาทานที่บ้านเพราะว่าบรรยากาศที่เราตกแต่งเนี่ยเหมือนกับทานอาหารอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยดูมันเป็นนิสัยของคนในบ้านเราด้วยอะค่ะเมนูเนี่ยก็คือเราทำเองหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคืออีเจงใช่ไหมครับจริงเหรอค่ะพากลับบ้านได้ไหมแต่ว่าอีเจงเนี่ยชอบทานชอบทำอาหารอยู่แล้วใช่ไหมครับสมัยก่อนป้าป้าเป็นทำเจเวลรี่เป็นโรงงานเจเวลรี่อะค่ะอีเป็นคนทำอาหารให้ช่างเจเวลรี่คือเราชอบถามเขาว่าอร่อยไหมพอเขาบอกว่าอร่อยปั๊บมันจะมีเมนูพรุ่งนี้มาเลยว่าพรุ่งนี้ฉันจะทำอะไรให้พวกเธอทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากไปอยู่บ้านนะอยากไปอยู่บ้านนะเดี๋ยวเราแต่ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่นี่แล้วไงคุณนี่ก็ถือว่ามาบ้านกันโอเคได้เลยนะฮะงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไหมฮะเดี๋ยวให้คุณโบแล้วก็อีเจงเนี่ยแนะนำแต่ละเมนูนะฮะแล้วเราจะเริ่มทานยังไงก่อนดีนะฮะได้ค่ะเชิญเลยฮะเอาเริ่มจากเมนูแรกเลยครับเพราะว่าเอาเป็นอาหารทานเล่นก่อนไหมได้ครับได้ครับด้านนู้นอันนี้นะฮะทางนู้นอะไรครับอันนี้คือเมนูอะไรอันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดโบราณนะคะครับผมไหนมีก๋วยเตี๋ยวไม่เห็นมีเลยมีคุณนี่ไงอยู่ข้างล่างค่ะอ๋อนี่ไงครับก๋วยเตี๋ยวนี่ไงค่ะคือในความรู้สึกของอีมองว่าปัจจุบันนี้เราจะหาก๋วยเตี๋ยวหลอดที่มันเป็นแบบสมัยก่อนที่เราทำให้ลูกหลานทานนะหายากเพราะส่วนใหญ่อะเดี๋ยวนี้พอไปทานร้านอาหารทั่วไปเขาก็จะเอาเส้นมาม้วนราดน้ำจิ้มดำอะไรประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ลูกค้าลองทานแบบของเก่าดูซิว่าเป็นสูตรโบราณสูตรโบราณคุณโบชอบไหมชอบครับจะทานคู่กับน้ำจิ้มคู่นี้อันนี้ใช่ไหมน้ำส้มบางคนชอบรสจัดก็จะเติมน้ำส้มอะค่ะคือคุณรู้ไหมครับว่าก๋วยเตี๋ยวหลอดที่เมืองจีนเนี่ยหน้าตาก็เป็นแบบนี้เมนูเลยนะครับซึ่งผมเห็นแล้วคือคนจีนนิยมทานใช่ไหมใช่ครับคือเหมือนที่ผมทานที่จีนขออนุญาตปิดไฟก่อนได้ไหมคะแต่มันจะไม่เหมือนที่ฮ่องกงใช่ไหมครับฮ่องกงจะเป็นฮ่องกงก็จะเป็นแบบว่าเป็นม้วนๆนะใช่คุณมาค่ะลองไหมฮะลองเลยครับลองดูค่ะขอบคุณครับโหน่าทานมากเลยอ่ะถ้าเกิดว่าผมไม่ใส่อันนี้แล้วทานแบบออริจินอลก็ได้ใช่ไหมใช่แต่เวลาอีทานนี้จะไม่เคยใส่ใช่ไหมเพราะว่าอาหารที่อร่อยเนี่ยอย่าใส่ซอสเข้าไปเพิ่มใช่ต้องทานแบบว่ารสตั้งเดิมใช่ไหมอีไหนเห็นไหมอันนี้เคยม้วนมาเลยประมาณหนึ่งว่าอย่างนั้นใช่ครับเราต้องก็คือเต้าหู้อ๋อเต้าหู้มีเต้าหู้มีอะไรบ้างครับมีหมูมีหมูค่ะมีเห็ดครับมีเห็ดหอมค่ะมีหมูเอาทุกอย่างเลยผมผมขออนุญาตลองนะฮะครับกลับบ้านก่อนนะคือยังไงคิดถึงบ้านเลยเหรอครับอืมแสดงว่ารสชาติแบบว่าเป็นคุ้นเคยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่อร่อยคือมันเขาเรียกมันเหมือนมีรู้สึกเหมือนเป็นถึงเครื่องยาเครื่องยาจีนใช่ค่ะนะแล้วก็แบบว่าส่วนผสมก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยมันคือมันเข้ากันแล้วก็นุ่มหอมลองดูคุณชิงเป็นแบบออริจินอลใช่ไหมฮะใช่ฮะขออนุญาตจิ้มน้ำจิ้มนะครับผมชอบจิ้มน้ำจิ้มอันนี้อย่าจิ้มเยอะนะคะมันเปรี้ยวมากจิ้มเยอะมากอยู่แล้วไม่ทันแล้วพอแล้วค่ะไม่ทันแล้วครับอร่อยนะอร่อยครับมันเป็นแบบสุกของคนจีนของคนจีนใช่ค่ะ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 สุกจีนเพราะป้าป้าอีมาจากตัวเถาอะค่ะอ๋อคุณแต้จิ๋วใช่ไหมคนแต้จิ๋วค่ะผมคิดว่าถ้าทุกโต๊ะมานี่ต้องสั่งค่ะก็ลูกค้าสั่งเยอะกับทุกโต๊ะใช่ไหมคะเพราะว่าทานได้เด็กๆก็ทานได้เนาะค่ะสั่งกลับด้วยนะวันนี้สั่งกลับกันหนึ่งนะครับโอเคไปกันต่อครับผมเมนูไหนดีฮะอันนี้คืออะไรครับผม
อันนี้เป็นเมนูที่คิดตอนมาทำที่ร้านครับมันคืออะไรฮะอันนี้มันคือหมูสับกุ้งสมตังกุยค่ะตังกุยตังกุยค่ะนี่ก็บอกโบ๊ทบอกว่าเมนูที่อีเจงกินประจำอ่ะมันเป็นน้ำซุปอ่ะซึ่งมันมาชนกับสุกี้เรานะเดี๋ยวอีจะอะแดปต์มาทำเป็นผัดแห้งก็แล้วกันเฮ้ยสุดยอดอ่ะคิดยังไงอ่ะครับเพราะว่าอยากให้ลูกค้ากินบำรุงอะค่ะเพราะว่าอีเอาสมตังกุยเนี่ยไปสับกับหมูเลยเอาครับเอาจะไม่มันจะฟอกเลือดอะค่ะฟอกเลือดให้เลือดสะอาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณจริงมีความเชื่อว่าสมตังคุยเนี่ยจะทำให้เราสุขภาพแข็งแรงใช่ค่ะมีแรงนะฮะใช่หาตังคุยอยู่ไหนอ่ะใช่เส้นที่เห็นเนี่ยอยู่ในช้อนนี่แหละค่ะแต่ว่าจริงๆอันนี้มันเป็นโรยหน้าแต่จริงๆอีมีสับลงไปข้างในนั้นเลยมันจะมีสับปนผมว่าคนไทยหลายคนอ่ะจะไม่คุ้นเคยกับรสชาติของยาจีนเนี่ยมันจะมีได้รสชาติของยาอะไรอย่างเงี้ยไหมไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมจะมีความหอมของยาครับผมผมชอบอะไรไหมหมูมันจะมีกลิ่นเฉพาะใช่แล้วมีความหวานของสมตังกุยใช่ค่ะเราก็เริ่มได้กลิ่นของเครื่องยาจีนครับใช่ค่ะเขาเรียกสมตังกุยอร่อยดีนะครับผมชอบหมูอีมากเลยไปต่อไหมทุกอย่างมีที่มาที่ไปครับไปต่อครับครับไปต่อเลยครับร้านที่2แล้วนะครับแค่ขนาด2จานแล้วนะคุณผู้ชมยังอร่อยขนาดนี้นะครับอันนี้ผมอยากทานมากเต้าหู้ครับเต้าหู้เหลืองทอดมันมีความพิเศษยังไงครับมีความพิเศษยังไงปกติเวลาเขาเนี่ยเราเห็นเต้าหู้เหลืองที่ดื่มมันก็จะเป็นชิ้นๆๆๆใช่มั้ยครับไอ้ส่วนที่เป็นฟูๆเนี่ยครับมันก็คือเต้าหู้เหมือนกันอ๋อมันไม่ใช่แป้งนะคะใช่มันไม่ใช่แป้งครับมันคือเต้าหู้เลยเหรอครับใช่ครับคุณมาร์คดูดิมันคือเต้าหู้แล้วหูทำไงอ่ะคงกรอบมากบอกไม่ได้ทำไงบอกไม่ได้ไม่ไงเหมือนแบบทำไงอ่ะคือก็ได้บอกเลยอะไรอย่างเงี้ยต้องจิ้มไหมฮะจิ้มค่ะน้ำจิ้มนี่เราก็เคี่ยวเองใช่แต่ถ้าอยากได้รสชาติเต้าหู้ก่อนกินชิ้นหนึ่งก่อนออริจินอลอยากให้ลองก่อนคุณมาบอกว่าผมรออยู่ครับงั้นผมขอชิมเป็นแบบเต้าหู้ทั้งชิ้นเลยดีกว่าทำไมดูจากหน้าตาแล้วมันมีความนุ่มข้างอยู่ในข้างในด้วยใช่ไหมค่ะมันไม่ได้แบบแห้งทั้งชิ้นเลยบอกเลยว่ากรอบนอกนุ่มในมันเป็นเต้าหู้ที่ลูกค้าหลายๆคนที่มาเขาบอกว่าเขาเป็นคนไม่ชอบทานเต้าหู้เลยแต่เขามาสั่งกลับบ้านที่นี่ทานแล้วสั่งกลับบ้านแล้วก็มาทานเบิ้ลที่นี่ค่ะเต้าหู้ไม่ได้แรงมากใช่ครับใช่บางคนไม่ชอบกลิ่นเต้าหู้มันรู้สึกไม่ชอบทำไมไม่ชอบแต่เนี่ยผมหลังๆผมทานมานะคือมันจะมีบางร้านก็มีนิดนึงแต่เนี่ยไม่ได้กลิ่นเลยนะแล้วก็คือมันนุ่มข้างในคือขาวทำไงอ่ะทำได้ไงเราอยากทำกันแล้วนี่คือต้องพูต้องพูทั้งชิ้นเลยครับต้องพูอย่างเดียวค่ะจะทอดยังไงอ่ะถ้ามันข้างนอกมันกรอบขนาดนี้ข้างในนุ่มเดี๋ยวเราต้องมาออนไปเรื่อยพอดีเป็นคนทำกับเขาไม่เป็นไงครับพอเห็นมีเมนูแบบนี้ผมก็จะเฮ้ยจะกินละใช่ไหมทำยังไงทำไมเก่งขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับใส่ลงไปไม่ค่ะคือสุกี้ของอีเนี่ยถ้าจะให้ทานให้อร่อยมากๆอะค่ะคืออีอะชอบแนะนำลูกค้าว่าอยากให้ทานเป็น2แบบยังไงฮะ